ดีค่ะดิฉันนางสาววิจิตรพรอภิบาลภูวนาถนายกสมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชนหรือภาษาอังกฤษ Justice Inspector General Organization หรือชื่อย่อว่า JIGO วันนี้นะคะจะมาพูดถึงโครงการอภิบาลประชาราษฎร์ที่ได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มปตท.และธนาคารออมสินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนสตรีในส่วนของโครงการอภิบาลประชาราษฎร์เนี่ยเราได้ดำเนินการแจกเกียรติบัตรซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของพลเอกพิจิตร กุลวณิชและพลเอกสายุทธเกิดผลซึ่งเป็นทั้งสองท่านเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และประธานที่ปรึกษาของสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อจะมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กที่มีความประพฤติดีในโรงเรียนทั่วประเทศโดยเราได้ดำเนินการโครงการนี้มาเมื่อปีที่แล้วโดยโรงเรียนนำร่องคือโรงเรียนเซนคาเบียร์นะคะปีนี้เป็นปีที่2เราได้จัดโครงการอภิบาลประชาราษฎร์มอบให้เรียบร้อยแล้วโรงเรียนละ10ท่านก็คือโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนี2โรงเรียนศรีอยุธยาโรงเรียนสันตราษฎร์วิทยาลัยโรงเรียนเทพลีลาโรงเรียนเบญจมาศดุสิตและโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นต้นตอนนี้เราได้ประมาณ20กว่าโรงเรียนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีว่าวันนี้เป็นวันที่เรานำมาแถลงข่าวเพื่อแสดงถึงผลงานของสมาคมที่เราได้ดำเนินการมาแล้วและเราจะดำเนินการต่อไปในปริมณฑลและทั่วประเทศทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับเกียรติบัตรความดีที่เขาควรจะได้รับตอบแทนเป็นรางวัลแห่งชีวิตนะคะน้องๆที่รับรางวัลนี้ไปแล้วน้องก็ต้องเก็บไว้นะคะถือว่าเป็นรางวัลชีวิตของน้องซึ่งคนอื่นเขาก็ไม่ได้อย่างน้องน้องก็ต้องภูมิใจว่าสิ่งที่น้องได้กระทำต่อสังคมเนี่ยวันนี้สังคมเขาก็เห็นความดีของน้องน้องก็ได้รับการตอบแทนแล้วฉะนั้นเก็บแผ่นนี้ไว้ให้ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เชิดชูจิตใจของน้องว่าเราทำดีแล้วยังมีคนอำนาจที่3ยังมองเห็นน้องอยู่ก็ขอให้น้องเก็บความดีไว้ให้ยั่งยืนที่สุดค่ะมาคมได้ก้าวสู่ปีที่5และเราได้จัดงานเลี้ยงลงเรือสำราญนะคะล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในวันเสาร์ที่16ธันวาคมพ.ศ.2566เวลาลงทะเบียน18นาฬิกาเรือชื่อ Royal Princess ค่ะขึ้นท่าเรือที่เอเชียทิกนะคะ